ไปเลยขาวชื่อขาวขาวลุงขาวลุงขาวนามสกุลลุงจวงอยู่บ้านไหนโพนสวรรค์โพนสวรรค์ทำอาชีพนี้มานานกี่ปีแล้วทำมา 5-6 ปีนะแล้วได้ดีไหมมันก็พอไปได้เพราะให้ชาวบ้านได้งานทำคิดว่ามีรายได้ตกปีเท่าไหร่ประมาณแต่รายได้ตกปีนะแสนกว่ารายจ่ายก็เท่ากันนะครับถึงสี่ใช้แรงงานคราวนี้ตกวันเท่าไหร่กี่คนโอ้วันหนึ่งอะแรงงานนะปลาเข้าไปประมาณเนี่ยถ้ามาครบนี่ก็ประมาณ40กว่าคนแรงงานคิดว่าได้ช่วยอาชีพชาวบ้านเขา40คนเนาะครับผมประมาณละถ้าเป็นวันหยุดนักเรียนมาเพิ่มเนี่ย50กว่าลูกหลานเขามาทำงานด้วยช่วยแม่ช่วยแม่ช่วยพ่อเหตุที่เกิดตัวนี้ได้มันเกิดขึ้นได้ยังไงคุณเห็นนี่เกิดขึ้นได้ยังไงมันก็เกิดมาแบบแต่ก่อนพวกผมก็เป็นลูกจ้างเหมือนกันทำงานวันละร้อยกว่าบาทมาจากข้าวอุเทนคนจากข้าวอุเทนเอามาหามาเห็นมาเห็นแต่ก่อนเป็นเขาขุดหินไปเทถนนไปหินขาวเขามาสำรวจนะคนที่เขาเคยทำก่อนจากข้าวอุเทนเขามาหินก็เอาไม้คูมาขุดดูก็ผมก็เป็นลูกจ้างเขาอยู่นั่นแหละ3-4 ปีเป็นลูกจ้างวันละ120แล้วก็เลยเขาก็กลับเท่าแก่นั่นแหละเขามาจ้างเราเขาก็บอกว่าทำเองจะปล่อยให้ก็เลยมาซื้ออุปกรณ์อะไรทำอีกลงทุนไปเท่าไหร่ทั้งหมดทั้งหมดก็เล็กๆก็ 6-7,000 บาทลงซื้อปั๊มอันหนึ่งแล้วก็รวมทั้งรถไถแล้วมันก็ประมาณ 70,000 กว่าบาททั้งปั๊มทั้งหัวฉีดทั้งตะแกรงร่อนนี่เนี่ยเห็นไหมครับร่อนรถไถมันก็ตกไป 50,000 กว่าบาทนี่ไงรถไถนี่มั้ยติดน้ำอยู่แต่คิดว่าเป็นงานที่ดีอยู่ก็ดีนะช่วยชาวบ้านได้ช่วยชาวบ้านนี่เยอะบ่อมันไม่ใช่บ่อเดียวนี่เป็นบ่อเป็นบ่อเยอะเลยแม่น้ำขึ้นอันนั้นก็ใช่ใช่มั้ยโอ้โหมัน10กว่าบ่อแล้วนี่อยู่บ้านผมกระบอกอันนี้บ่อแรกบ่อแรกถนนนี่ก็ใช่ใช่มั้ยขึ้นมาใช่มั้ยมีเป็นบ่อทั้งนั้นแหละแล้วฉีดหินทั้งนั้นหมดอ๋อที่กองดินนี่ใช่หมดเลยโอ้หมดหลายบ่ออยู่ข้างในมันก็บ่อนี่ก็บ่อนี่เห็นมั้ยครับใช่ว่าแถวนี้เป็นแอ่งดินแอ่งหินธรรมชาติเขารับซื้อไปขายที่ไหนมั่งมันก็มาซื้อจากส่วนมากก็เป็นกรุงเทพปากช่องแถวสระบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราก็มานะลพบุรีมาที่นี่หินของเราที่นี่นี่แตกต่างจากหินริมโขงยังไงมันก็แตกต่างหินโขงนี่มันมีหลากสีหลากขนาดหินโขงนี่มันหินหลายสีหลายขนาดหลายสีสีดำสีน้ำตาลแล้วก็สีเขียวสีชมพูขี้นกมันมีหลายสีหินโขงแต่ของเราเนี่ยแตกต่างกับเขายังไงนะมันมี3สีแตกต่างแค่หินขาวฟ้าเทาชมพูขนาดนี่ต้องคัดด้วยใช่ไหมฮะขนาดคัดด้วยไหมมีสิขนาดหนึ่งขนาดก็คัดนี่กี่เบอร์ขนาดห้าเบอร์ห้าเบอร์เบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าตามที่เห็นแล้วสีนี่ราคาแตกต่างกันไหมสีสีนี่ก็ถูกหน่อยถ้าขาวนี่แพงแพงขาวแพงสีถูกกระสอบหนึ่งสิบกิโลนี่ราคาเท่าไหร่ประมาณฟ้าเทานี่17บาทหินขาวนี่22บาทที่ริมของนี่หินสีดำเป็นแบนนี่ถุงนึง30บาทถูกไหมไม่ถึงนะไปถามเขามันก่อนเนี่ยเขาบอกขายถุง30บาท18บาทนี่เหรอ10กิโลเหมือนกันคือการประจุถุงนี่มาตรฐาน10กิโล10กิโลมาตรฐานช่วงนี้แต่ก่อนมันมี13กิโลลดลงมา12 2แล้วก็11เดี๋ยวนี้อยู่10กิโลเพราะว่าการขนส่งเนี่ย10กิโลเนี่ยใส่ได้เยอะใช่มั้ยผู้ที่มาเอาจ้าง10โลไปนี่ก็10กิโลนี่ได้15ตันเขาก็ได้ 1,500 ถุงถ้า12กิโลนี่ก็ 1,300 โอ้เกือบเยอะถ้า13กิโลนี่ใส่แค่ 1,100 เดี๋ยวนี้ทำเป็น10กิโลนี่ใส่ได้ 1,500 ถุงคนเท่าแก่เขาจะได้กำไรเยอะที่คนที่มาเอาถ้าลดลง10กิโลแต่หินนี่ไม่มีขึ้นราคาอยู่ที่บ่อขายเท่าเก่า
น้ำมันแพงก็ขายได้ไม่มีโอกาสได้ขึ้นเลยไม่มีโอกาสได้ขึ้นทำไงจะได้ขึ้นอ่ะก็ขายแบบนี้แหละทุกบ่อเขาก็ขายแต่ถ้าจะร่วมมือกันนี่มาช่วยมีโอกาสครับถ้าไปตั้งเป็นสมาคมหินทำไหมล่ะอยากคิดจะตั้งไหมมันก็มีถ้าต้องจับมือใครบ้างเท่าเทียนด้วยเอาไหมถ้าพวกท่าเทนก็เราไปคุยกันนี่จะดีขึ้นไหมเออเขาว่าถ้ามีคนมาประสานเพราะแหล่งมันอยู่ที่ของเราเนี่ยถ้าเรารวมหัวกันขึ้นราคามันราคาต้องขึ้นได้เนี่ยต้องขึ้นได้เพราะว่าของแพงหมดไม่ขึ้นราคาเนี่ยไม่ไหวนะประมาณ35-45นี่ก็ยังเท่าเก่าอยู่22เท่าเก่าเดี๋ยวนี้น้ำมันลดลง18-19บาทก็เท่าเก่าราคาเขาไม่กดให้เราขึ้นเลยกดราคาลูกเดียวอันนี้พอการคนการจากกรุงเทพใช่ไหมจากกรุงเทพแล้วถ้าเกิดพวกเราจับมือกันเนี่ยส่งไปขายเองที่กรุงเทพเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมหรือยากมันก็ได้ถ้ามีทุนส่งไปขายไม่ต้องใช้ทุนเราไม่มีทุนส่งไงจ้างรถมานี่ก็ต้องใช้ทุนเขาไม่เชื่อเราหรอกที่บริษัทรถว่าเราจะไปเรียกเอามาเวลาไปส่งนี่มันเป็นไปไม่ได้อะเพราะว่ามันเป็นเครดิตมันไม่ใช่เงินสดเขามาเอาเราทำเยอะเอาเขาเอาไปก่อนแล้วให้เงินทีหลังให้เงินทีหลังไม่รู้กี่เดือนกี่วันขายออกมาได้โอ้15วันมาครั้งหนึ่ง15วันได้ให้เงิน20วันมาครั้งหนึ่งแต่รายจ่ายของเรานี่ต้องจ่ายทุกวันเราจ่ายเองทุกวันจ่ายไปก่อนต้องจ่ายซื้อถุงนี่ก็ต้องจ่ายถุงนี่2บาท2บาท80 1,000 ก็ 2,800 รถดึงนี่ก็ 1,500 ถุงนี่ปลาเข้าไป 4,000 กว่าบาทเนี่ยอย่าลืมนะรายจ่ายไม่อยากพูดครับผมหมดเทสละเวลาแล้ว